ต้องบอกว่าข่าวแรกนะคะตื่นเต้นมากเพราะว่าอย่างที่เรารู้จักกันดีนะคะว่านครบาลเนี่ยเขาเวลาเขาจะบุกจับอะไรเนี่ยโอ้โหเล่นใหญ่เล่นโตมากทำถึงตลอดอย่างล่าสุดวันนี้ค่ะสืบนครบาลนะคะเขาก็บุกจับคนดังในโลกออนไลน์ค่ะน้องนุ่นดาวโอลิแฟนซึ่งเป็นเน็ตไอดอลตัวแม่ถูกจับในข้อหาชักชวนให้มีการเล่นพนันออนไลน์ค่ะซึ่งตำรวจเนี่ยบุกไปถึงเธอบุกไปหาเธอถึงคอนโดย่านลาดพร้าวเลยบรรยากาศจะเป็นยังไงไปดูคลิปค่ะจ้าสวัสดีครับพี่เจนโทรมาที่น้องเด็กครับครับนี่นี่เป็นหมายค้นของศาลอาญานะลงวันที่15พฤษภาคม67นะครับให้ค้นคอนโดมาแฟร์ลาดพร้าวเขตลาดพร้าวกรุงเทพนะครับเพื่อยึดมือถือนะครับคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ที่ใช้ในการโฆษณาเว็บพนันออนไลน์นะครับเราเคยโฆษณาไหมเคยค่ะโอเคไม่มีเลยโอเคเดี๋ยวขออนุญาตค้นนะค้นได้ครับเดี๋ยวขออนุญาตดูมือถือนี่เป็นเว็บไซต์พนันออนไลน์นะครับแล้วเราของนุ่นเนี่ยใครเป็นคนชักชวนหรือว่าใครมาติดต่อเราเขามาติดต่อค่ะแต่ใช้เป็นแอปหลุมแอปหลุมแต่ว่าไม่มีตัวตนไม่มีตัวตนเดี๋ยวเปิดเรื่องนี้อีกนะแล้วในการที่เขามาให้เราโฆษณาเนี่ยมันได้ต่อครั้งหรือว่าเป็นต่อเดือนหนูได้เดือนละ20,000ค่ะแล้วก็ค่าคอมนะหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของที่เขามาเล่นพนันใช่ไหมนี่ครับพอผู้แล้วก็จะมีการโฆษณาเว็บพนันออนไลน์โฆษณาก็เดือนละ20,000ต่อเว็บใช่มั้ยมีการแปะลิงก์แล้วกี่เว็บเอ่ยที่2เว็บมีเว็บอะไรบ้างครับเดี๋ยวให้ดูก่อนเพราะหนูไม่ได้ดูในช็อปเราให้การว่าเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วเนี่ยมีเว็บไซต์พนันออนไลน์มาชักชวนเราให้เราโฆษณาเว็บพนันออนไลน์นะซึ่งตอนนั้นเราก็ถ่ายแบบใช่มั้ยครับโดยค่าตอบแทนที่เขาให้นี่ก็คือ20,000บาทต่อโพสต์30โพสต์จะแปะลิงก์โฆษณา30ครั้งนะครับก็จะได้เงิน20,000บาทแล้วก็จะได้เงินจากการจะดูค่าคอมมิชชั่นจากการที่ลูกค้าเข้ามาสมัครเงินหรือว่าเล่นพนันออนไลน์ก็ได้ค่าคอมมิชชั่นนะเคยเห็นหน้าคนที่มาชวนเราโฆษณาไหมน้องนุ่นดาวโอลิแฟนคนนี้นะคะเธออายุแค่23ปีเท่านั้นค่ะเธอโด่งดังในโลกออนไลน์โดยเฉพาะแพลตฟอร์ม OnlyFans ซึ่งเธอเนี่ยมีผู้ติดตามใน Instagram ถึง 700,000 คนเลยนะคะพี่นัตตี้เพราะว่าแล้วพฤติการของน้องนุ่นเนี่ยคือเวลาเธอลงสตอรี่อะค่ะมันจะมีแนบลิงก์อย่างที่คุณชมลักษณะแบบนี้เลยเป็นการลงแบบไลฟ์สไตล์ของตัวเองแล้วก็มุมเล็กๆเนี่ยจะมีลิงก์ให้กดอยู่ใช่ค่ะแล้วคือลิงก์เนี่ยพอกดเข้าไปดูแล้วเนี่ยมันจะเป็นเว็บพนันออนไลน์ค่ะก็คือเธอเนี่ยจะลงคลิปลงรูปชีวิตไลฟ์สไตล์ประจำวันแล้วก็จะมีแนบลิงก์เล็กๆนะคะเชิญชวนให้ follower ผู้ติดตามของเธอเนี่ยกดลิงก์เข้าไปแล้วมันก็จะไปปรากฏเป็นหน้าเว็บพนันออนไลน์คือต้องบอกว่าบางทีเนี่ยเราดูเราก็ไม่รู้เนาะเพราะว่าตรงลิงก์มันไม่ได้แบบมีเขียนไว้ว่ามันเป็นเกี่ยวกับอะไรบางคนอาจจะนึกว่าเป็นแบบ YouTube เป็นลิงก์ขายของหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ก็กดเข้าไปก็ไม่รู้พอกดเข้าไปปุ๊บเป็นเว็บพนันก็เลยเริ่มแล้วอุ๊ยอันนี้ไม่เคยเห็นอยากลองเล่นดูบ้างก็กลายเป็นว่ามีครั้งที่1 2 3 4 5ตามมาทีนี้นะคะตำรวจเนี่ยเขาก็เลยรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดเลยค่ะไปขอหมายจับนะคะแล้วก็บุกไปคนที่คอนโดของน้องนุ่นที่อยู่ที่ลาดพร้าวนะคะโดยเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็ขอตรวจสอบมือถือค่ะซึ่งเป็น iPhone 15 Pro Max นะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยดูพวก Facebook Instagram ก็พบว่าน้องนุ่นเนี่ยมีการโพสต์ชักชวนให้เล่นพนันออนไลน์เนี่ยหลายต่อหลายครั้งมาแล้วซึ่งเจ้าตัวเนี่ยเขาก็รับสารภาพนะคะว่าเริ่มโพสต์ลักษณะแบบนี้เนี่ยตั้งแต่ปี2561ก็คือทำต่อเนื่องมาหลายปีมากแล้วหลายคนก็สงสัยว่าอุ๊ยค่าจ้างมันเท่าไหร่เนี่ยรายได้จะเท่าไหร่ยังไงจะบอกว่าเธอเนี่ยรับสารภาพนะคะว่าปัจจุบันเนี่ยมีเว็บพนัน2เว็บด้วยกันติดต่อมาแล้วเว็บแต่ละเว็บเนี่ยได้ค่าจ้าง 20,000 บาทในการโพสต์รูปภาพ30รูป1เดือนเท่านั้นก็คือแค่ลงรูปถูกต้องลงเนี่ยเมื่อกี้ที่เราเห็นเลยเป็นแบบไลฟ์สไตล์ปกติเหมือนเราเล่น IG Story ปกติอะแต่แปะลิงก์เข้าไปอย่างนั้นนะ30ครั้งได้และ20,000ได้20,000แล้วก็เมื่อกี้นี้เขาก็บอกว่า2เว็บด้วยกันก็เกือบครึ่งแสนก็40,000แล้วอ่ะซึ่งตำรวจนะคะเขาก็นำตัวน้องนุ่นนะคะมาสอบปากคำที่สน.โชคชัยเจ้าตัวก็รับสารภาพหมดเลยนะคะก็ตอนนี้เนี่ยก็อยู่ที่ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนั่นเองคือต้องบอกว่าเราเห็นคดีเกี่ยวกับเว็บพนันออนไลน์การบุกจับคนเชิญชวนเยอะมากไม่หมดไม่สิ้นสักทีคือเรื่องนี้ต้องบอกว่าเขาเป็นเครือข่ายใหญ่เนาะถูกต้องตำรวจก็จะต้องเหมือนกับว่าไล่ตามสืบสาวหาตัวการตัวพ่อตัวแม่อย่างกรณีเนี้ยพอ
พอจับเว็บตรงนี้ได้แล้วเนี่ยเขาก็ต้องไปสืบเสาะเบื้องหลังนะคะว่ามีใครที่มันเกี่ยวข้องอีกบ้างนะคะซึ่งสืบนครบาลเนี่ยเขาก็ลุยไปจับแน่นอน